เราไปเที่ยวกระบี่กันครับ4วัน3คืนครับตื่นแต่เช้าไปที่สนามบินสุวรรณภูมิครั้งเนี้ยเราเดินทางด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สครับเขามีห้องรับรองพิเศษบริการอาหารว่างเครื่องดื่มด้วยนะดีมากเลยมีอาหารบนเครื่องบินด้วยมาถึงสนามบินกระบี่เนี่ยประมาณสัก10โมงนัดรับรถเช่าตอน10โมงพอดีครับวันละ850บาทที่แรกเราตกไปที่น้ำตกร้อนครับอยากแช่ออนเซ็นธรรมชาติมาตอนเที่ยงพอดีเลยคนน้อยสุดๆค่าเข้าคนละ20บาทครับแล้วไปต่อกันที่สระมรกตครับซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากครับเล่นน้ำใสๆเย็นๆกันต่อครับท่ามกลางธรรมชาติสุดอันซีนสวยมากเลยแต่คนก็เยอะมากด้วยครับค่าเข้าคนละ30บาทครับมีค่าจอดรถด้วย40บาทขากลับครับแวะไปกินอาหารทะเลร้านลับที่หาดยาวครับริมเลซีฟู้ดบรรยากาศเงียบสงบอาหารราคาไม่แพงสดและก็อร่อยมากด้วยครับจ่ายไปทั้งหมด990บาทครับแล้วก็ตรงที่พักกันเลยครับคืนนี้เราพักกันที่ Heaven View กระบี่ครับเราจองที่นี่มาราคาคืนละ 1,100 บาทครับเรานอนที่นี่กัน3คืนเลยครับวิวดีมากที่พักไม่ติดทะเลนะครับแต่เห็นวิวทะเลชอบที่เงียบสงบดีครับวันที่2ครับตื่นเช้าพาไปชมพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆที่ดินแดงดอยครับสวยอันซีนมากห่างจากที่พักเราอ่ะ20นาทีมีค่าเข้าพร้อมรถรับส่งขึ้นดอยนะครับคนละ50บาทด้านบนเนี่ยมีคาเฟ่เล็กๆเปิดตั้งแต่ตีห้าครึ่งเลยนะครับแล้วกินอาหารเช้าแบบท้องถิ่นที่แยกปากพลีครับทางเข้าไปหาดนพรัตนาครับกินหมดไป130บาทครับแล้วฝั่งตรงข้ามครับเป็นร้านกาแฟโรสเตอร์คั่วกาแฟเองครับอร่อยมากบรรยากาศดีด้วยราคาก็ไม่แพงครับเมื่อเทียบกับร้านโรสเตอร์ในกรุงเทพแล้วนะโอ้โหลิบลับครับราคาที่เรากินเนี่ย2แก้วครับรวมกัน180บาทเองครับแล้วไปพายคยักกันครับที่คลองน้ำใสหรือคลองหลูดครับบ้านหนองทะเลอยู่ห่างจากตรงที่เรากินกาแฟเนี่ย5นาทีเท่านั้นเองครับเราเช่าคยักพายกันเองลำละ300บาทครับน้ำใสแบบตะลึงเลยครับชอบที่นี้มากมีจุดเล่นน้ำด้วยอ่ะสวยมากเลยครับตอนเที่ยงมากินก๋วยเตี๋ยวกันครับแนะนำร้านนี้ครับโกโลบิอร่อยถูกใจมากครับเป็นรสชาติแบบที่ชอบจริงๆเลยครับจ่ายไป150บาทครับตอนเย็นเราไปท่าเรืออ่าวน้ำเมาครับใกล้ที่พักเราจะไปหาดไร่เลครับเราสามารถฝากรถไว้ที่ท่าเรือได้นะครับจอดแบบไม่กลางคืนเนี่ยเขาคิด100บาทครับแล้วก็ไปซื้อตั๋วเรือเขาออกเรือทุกชั่วโมงนะครับไปไล่เลครับค่าเรือคนละ100บาทครับแค่15นาทีเราก็มาถึงหาดไล่เลแล้วครับบรรยากาศสวยเหมือนภาพวาดเลยครับเห็นแนวภูเขาหินปูนที่เห็นเนี่ยบ่อยๆในหนังนะครับสวยประทับใจสุดๆเลยอ่ะเรานั่งที่ชายหาดรอชมพระอาทิตย์ตกแล้วค่อยกลับที่พักนะครับขากลับเนี่ยไปขึ้นเรือที่เดิมครับค่าเรือคนละ100บาทครับวันที่3ครับตื่นเช้ากว่าเดิมเพื่อไปที่อ่าวท่าเลนครับห่างจากที่พักเราเนี่ยประมาณสัก30นาทีนะครับเช้านี้เนี่ยจะพาไปดูอันซีนมุมลับของกระบี่ครับแหลมจมูกควายนัดเรือไว้ตีห้าครึ่งครับนั่งเรือไปแหลมจมูกควาย10นาทีก็ถึงแล้วครับเป็นหน้าผาหินริมทะเลที่มีช่องทะลุนะครับสวยมากๆเลยถ้าไม่ได้มาคงเสียดายแย่เลยครับค่าเรือ 1,000 บาทครับขากลับครับถ้าพอมีเวลาแนะนำอีกจุดหนึ่งครับอยู่ใกล้ๆกันไม่ไกลกันมากครับท่าปอมคลองสองน้ำครับที่นี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีลำธารน้ำใสๆนะครับมาเดินเล่นหรือพายคยักก็ได้ครับค่าเข้าเนี่ยคนละ20บาทครับถ้าเช่าคยักก็คนละ350บาทนะครับแล้วก็กลับเข้ามาเที่ยวในตัวเมืองกระบี่กันครับมากินร้านโรตีบางนาลาก่อนเลยครับเป็นร้านโรตียอดฮิตของคนกระบี่ที่นี่นะครับกินไปทั้งหมดเนี่ย250บาทได้ครับแล้วก็เดินไปชมป่าชายเลนในเมืองนะครับเที่ยวชมเขาขนาบน้ำครับจุดแลนด์มาร์คของกระบี่เลยครับจากนั้นก็ไปนั่งพักแอร์เย็นๆกับร้านกาแฟเปิดใหม่ในตัวเมืองนะครับชื่อว่าบูตานี่คาเฟ่ครับร้านใหญ่มากเลยครับกินที่นี่หมดไป270บาทได้มั้ยครับบ่ายๆเย็นๆไปขับรถเล่นกันครับที่ชายหาดนพรัตนราแล้วก็อ่าวนางครับซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนะครับวันที่4ครับซึ่งเป็นวันเดินทางกลับครับวันนี้เนี่ยเราต้องเช็คอินให้ทัน 9:00 น.เช้านะครับเครื่องออกประมาณสัก 10:30 น.ได้ครับเราเลยตื่นเช้าหน่อยครับแล้วก็แวะไปกินขนมจีนโกจ้อยซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินสักเท่าไหร่ครับประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นเองกินที่นี่เนี่ยอร่อยมากครับถูกด้วยหมดไปประมาณสัก200นิดๆได้มั้ยครับแล้วก็เข้าไปเช็คอินที่สนามบินครับเดินทางกลับครับถึงบ้านก่อนเที่ยงแน่นอนครับเราลองมารวมค่าใช้จ่ายของทริปนี้ดูนะครับค่าเช่ารถเนี่ย3วัน 2,550 บาทครับค่าน้ำมันอีก900บาทครับค่าที่พัก 3,300 บาทครับค่ากินประมาณ 3,000 บาทครับค่าเช่าเรือ 1,000 บาทครับค่าอื่นๆพวกค่าเข้าค่าจอดรถต่างๆนะครับ 1,000 บาทครับรวมแล้วประมาณ 11,750 บาทสำหรับการเดินทาง2คนนะครับและยังไม่รวมตั๋วเครื่องบินนะครับ